ส่วนกราฟีนี่ค่ะโอคุชนี่เยอะนี่ค่ะตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายของบทที่หนึ่งนี่ค่ะมันนี่หัวผู้วันดริงคนย้ายเขาเรียกว่าวันดริงคือการเดินทางการย้ายเมืองการโยกย้ายนี่ค่ะมาดูกันค่ะฟักต์ข้อความที่จริงก่อนนะมีคนประมาณ210ล้านคน210ล้านคนเยอะนะที่มีการย้ายถิ่นฐานและการย้ายถิ่นฐานนี้ไม่ใช่การย้ายถิ่นฐานเพราะว่ามันสนุกสนานอยากย้ายมันเป็นการย้ายโดยที่มีเหตุผลว่าเฮ้ยอยู่ไม่ได้แล้วเว้ยประเทศนี้นี่ค่ะมีกรันเตเป็นการย้ายถิ่นฐานอพยพพูดง่ายๆ Don't flitter from et land to et annat ย้ายจากประเทศหนึ่งมาอีกประเทศหนึ่งนี่ค่ะมองฟัตติเกลเลมนะซินาเฮมแลนเดอร์เฟรอัตอาร์เบียเตียนลันคนจนหลายหลายคนทิ้งบ้านทิ้งเมืองตัวเองเพื่อที่จะไปทำงานอีกประเทศหนึ่งอุนเยฟาที่ percent of all migrants are flitting คำว่า migrant คือการโยกย้ายถิ่นฐานส่วน flitting ก็คือผู้ลี้ภัยไม่เหมือนกันนะ flitting ผู้ลี้ภัยผู้ลี้ภัยชื่อมันบอกแล้วว่ามันมีภัยให้ต้องลี้ให้ต้องหนีดังนั้นเนี่ย 10% เลยนะของการย้ายถิ่นฐานเกิดจากการลี้ภัยนี่ค่ะทีนี้อย่างที่อําบอกเมื่อกี้ flee flitting flee การหนีนี่ค่ะ flee from city หลังนี่ค่ะเพราะว่าทำไมอาจจะเกิดด้วยเพราะว่ามีการตามฆ่าหรือว่ามีครีกมีสงครามเกิดขึ้นนี่ค่ะซึ่งนี่ก็เป็นการมีกิเลสอีกอย่างหนึ่งมันนี่คือ some flee under milieu catastrophe events gay from tiden แล้วก็มีคนที่ลี้ภัยเพราะว่ามีอุบัติdisaster มี catastrophe มีหายนะทางธรรมชาติคือประเทศนั้นอาจจะเกิดอะไรขึ้นแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอะไรก็ว่าไปแล้วก็เลยต้องการที่ต้องหนีแล้วเขาบอกว่า ventus gay from tiden คือจะมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นนะคะข้อหนึ่งเขาถามว่า waffle free มันนี่ค่ะคนลี้ทำไมลี้ภัยหนีทำไมอันเยอูลีก็ค่อยให้ยกตัวอย่างนี้ว่าคนเขาย้ายเขาหนีเนี่ยเขาหนีอะไรกันนี่ค่ะอันที่ที่อันพูดไปแล้วเมื่อกี้ที่สรุปอันสีเขียวนี่ค่ะสิ่งที่น่าสนใจก็คือมีเกรคุงก็คือการย้ายถิ่นฐานการโยกย้ายถิ่นฐานนี่ค่ะซึ่งก็เป็นคำที่น่าสนใจทีนี้เขาถามว่าย้ายทำไมหนึ่งอาร์เบียตมองเงี้ยเล่มนะเฮียลฟรีวิลเลตบางคนก็คือว่าเฮ้ยย้ายเหรอวะย้ายด้วยใจจริงฟรีวิลเลตไม่ได้มีใครบังคับย้ายอย่างเต็มใจเลยว่าจะไม่อยู่ประเทศตัวเองแล้วเพราะว่าไปทำงานประเทศอื่นดีกว่าหรือว่าสตูดิโอละเรียกแต่ละสตูดิโอละนี่ก็คือมีการย้ายนะคะมาเช่นอย่างสมมติว่าคนไทยบางคนที่อยากมาที่สวีเดนเพราะทำงานนี่คือย้ายมาไม่ได้มีใครบังคับก็ย้ายมาเพราะว่าฟลิตเตอร์ที่อาร์เบียเตอร์นี่ค่ะก็จะมีการย้ายมาและสมัยหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีการคันล่ะคนที่มาทำงานเขาเรียกว่าเยสอาร์เบียเตอร์Yes, I'll be there ก็คือมี guest มีแขกที่มาเป็นแขกผู้ทำงานนะคะจะมีสมัยก่อนซึ่งเป็นการเขาเรียกว่าอะไรเกิดขึ้นในประเทศที่รวยๆนะคะประเทศที่รวยก็จะมีว่าเฮ้ยย้ายมาทำงานมี yes นะมาทำงานให้นี่ค่ะซึ่งปกติแล้วเนี่ย Yes, I'll be there จะทำงานอะไรบ้างก็จะทำงานที่things ประเทศรวยเอาคนเข้ามาจากประเทศที่จนมาทำงานที่แบบว่าหนักๆไม่อยากทำเองไงก็ไปเอาคนจากประเทศอื่นมาทำแล้วก็จ่ายเงินไปนี่ค่ะแล้วคนที่มาจากประเทศจนก็แบบเอาเฮ้ยงานไว้เฮ้ยเอาก็รับงานก็ย้ายมานี่ค่ะบางคนก็ฟลีคือการหนีภัยลี้มานี่ค่ะฟรอนเฟอร์เฟย์เซการตามล้างตามฆ่าถ้าเฟอร์เฟย์เลียก็คือบอกว่าเฮ้ยมีคนที่ตามติดตามเรามาเพื่อจะทำลายเราหรือมีการเขาเรียกอะไรคุกคามหรอแบบว่าสตอกเกอร์อย่างเงี้ยแบบว่ามาแบบจะคือมาตามมาเป็นแบบว่าโรคจิตตามอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าครีกก็คือสงครามนะคะนี่ก็จะมีนี่ฮะมินเดรนที่ยูพรีเซนต์นี่ฮะแอฟลิกติ้งก็คือผู้ลี้ภัยนะคะบอกแล้วว่าลี้ภัยแสดงว่ามันต้องมีภัยให้ลี้ดังนั้นภัยเนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างอาจจะเกิดจากรอสสีผิวนี่ค่ะ religion ศาสนานี่ค่ะหรือว่า politics ความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันหรือว่า
การเมืองมองการเมืองคนละแบบนี่ค่ะแล้วก็อาจจะว่าเฮ้ยห้ามอยู่ประเทศฉันถ้าเธอคิดไม่เหมือนฉันอย่างเงี้ยก็มีการหนีหลีภัยกันมานี่ค่ะซึ่งตรงนี้ก็มีอย่างตัวอย่างให้เห็นนะคะที่คองโกนะคะประเทศคองโกเคนยานะคะประเทศชาติเอธิโอเปียนะคะหรือว่ายูกันดานะที่ว่ามีคนลี้ภัยมาแล้วมีการบอกว่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ทุกอย่างที่genocide นะคะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ก็เลยหนีกันมานะคะหรือว่าที่ปากีสถานหรืออิหร่านนะคะก็มีนะคะที่คนหนีมาจากครีกอัฟกานิสถานนะคะเป็นการลี้ภัยน่ะแต่การลี้ภัยชนิดนี้คือไม่ได้ลี้ภัยเพราะว่ามันทำงานหรือว่าลี้ภัยเพราะว่าจากประเทศที่รวยมาประเทศที่ประเทศที่จนมาประเทศที่รวยเพราะอันเนี้ยก็จากประเทศที่จนไปประเทศที่จนแต่เพียงแต่ว่าไม่อยากโดนบอมระเบิดตายนึกออกปะแต่อยากมีชีวิตอยู่ก็คือแค่ลี้ภัยมาเพื่อที่จะจำเป็นน่ะนะคะทีนี้มีการลี้ภัยด้วยภายใต้มิลิเออร์นี่ค่ะแคทาสโตรฟอุบัติภัยทางธรรมชาตินี่ค่ะมีค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นอะไรเช่นทอร์กคาสตาโทรฟนี่คือความแห้งแล้งนี่ค่ะหรือว่าอันนี้คือความที่แอฟริกาแล้วก็ประเทศซูดานนี่ค่ะหรืออาจจะเป็นการลี้ภัยอย่างอื่นเช่นเออร์เวอร์สเวมนี่ไงน้ำท่วมนี่ค่ะเฟยิฟตัดมาร์กนี่ค่ะมีการพื้นดินเป็นพิษหรือว่าไม่สามารถปลูกอะไรได้คนก็หนีมาอยู่ประเทศที่เขาสามารถมีชีวิตหรือว่าวัตเทนบริสไม่มีน้ำนี่ค่ะหยุดแบมนิ่งนี่ค่ะแผ่นดินไหววูคอนส์อืดโปรดวูคอนก็คือ volcano วูคอนก็คือภูเขาไฟอืดโปรดคือมัน explode ภูเขาไฟระเบิดนั่นเองนี่ค่ะถ้ามีการย้ายในประเทศเดียวกันอย่างเช่นจากภาคเหนือไปภาคใต้หรือว่าตะวันออกมาตะวันตกเขาจะเรียกว่า intense flicking นี่ค่ะเป็นการย้ายฝั่งเฉยๆของการอยู่อาศัยนี่ค่ะนี่ก็เป็นการย้ายเหมือนกันแล้วก็ยังมีนะคะถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของภัยธรรมชาติแล้วก็ยังมีในกรณีที่อากาศหรือว่าภูมิอากาศที่เปลี่ยนไปมันก็จะมีการย้ายที่เรียกว่า climate flicking นะคะซึ่งเป็นการย้ายเพราะว่าอะไรอาจจะเมื่อก่อนอยู่ข้างทะเลนะคะแล้วทะเลน้ำทะเลนี่มันเพิ่มขึ้นว่าเออ was swamp of havenน้ำทะเลเพิ่มขึ้นนี่ค่ะทำให้ปลูกอะไรก็ไม่ได้นะคะสวอร์ดอุดละยูดันหรือเกรย์ไม่สามารถปลูกอะไรได้ก็ต้องย้ายนี่ค่ะถ้าอย่างนี้ในกรณีเราเรียกว่า climate flicking คือย้ายเพราะว่าภูมิอากาศเปลี่ยนไปจากที่เคยทำได้ก็ทำไม่ได้อย่างเงี้ย flicking ที่สวีเดนน่าสนใจผู้ลี้ภัยที่ลี้ภัยมาที่สวีเดนนี่ค่ะทางประเทศสวีเดนเนี่ยมีออฟทอลมีส่วนที่สัญญากับทาง FN หรือว่า United Nations สหประชาชาตินะคะว่าวาริอูทาอิมูดเอ็นวิสอันทอลแต่ละประเทศอะไรนะแต่ละปีเนี่ยจะรับผู้ลี้ภัยเข้ามาในจำนวนหนึ่งนะคะ include นี่ค่ะซึ่งมาจาก flicking in legged ก็คือค่ายที่เขาลี้ภัยที่คนเขาหนีมาอย่างเงี้ยนะคะซึ่งแต่ละปีเนี่ยมีการไทมูดมีการรับเข้ามาหลายนะคะซึ่งปีล่าสุดนี้ค่อนข้างเยอะนี่ค่ะเมื่อมาถึงแล้วนะคะก็จะต้องมีการมาขออุปรณ์ทิลสโตนส์นะคะก็คือวีซ่านั่นเองที่จะอยู่อาศัยให้ได้นี่ค่ะอันนี้ข้อมูลค่อนข้างเก่านะแอมจะไม่อยากพูดถึงเพราะว่าทูนราเอลหรือว่าตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากทูนราเฟมตอนเซ็กสตอนแล้วนะแต่ให้รู้ว่าเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วทางสวีเดนก็มีสนธิสัญญากับทางสหประชาชาตินี่ค่ะทำไมนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงมีผู้ลี้ภัยเข้ามานี่โอเคค่ะหมดแล้วสำหรับบทที่1นะคะยังไงก็อย่าลืมไปอ่านกันนะจ๊ะแล้วก็ขอให้ทำข้อสอบได้นะคะสวัสดีจ้า